ว้าวเมื่อสองสาวต่างสไตล์แต่ความเซ็กซี่ไม่น้อยหน้าอย่างสาวจิ๊ปซี่วานิดากับลูกทุ่งนุ่งสั้นใบเตยอาสยามมาเผชิญหน้ากันในซิงเกิลเฉพาะกิจบอกได้คำเดียวว่าดีกรีความร้อนแรงทะลุปลอดชัวยิ่งในวันถ่ายเอ็มวีที่สองสาวต้องมาร่วมงานกันเป็นครั้งแรกนั้นก็แซ่บแซ่บจี๊ดสวงจริงๆค่ะดีใจค่ะไอดอลในการใส่สั้นรู้สึกแบบเออดีนะมาลองด้วยกันคือตัวเท่ากันน้ำหนักเท่ากันใช่แล้วเราก็แบบประมาณว่าคนละสไตล์แต่ก็ดูแบบเรียวปรี๊ดแบบคนละแนวมาปะกันก็แบบน่าจะสนุกนะค่ะสองสาวเจอกันแซ่บจี๊ดหนุ่มๆชอบแน่แต่พอสาวใบเตยแชะภาพคู่กับหวานใจดีเจแมนกลับเจอเพจแอนตี้เพราะภาพเนี้ยสุดจี๊ดสิวกิ้วรูปนี้อ๋อคือความจริงไม่ใช่ภาพบนเตียงเลยเป็นภาพแบบถ่ายกันแบบสองคนแต่ว่าแนบชิดกว่าปกติเท่านั้นเองค่ะก็ใบเตยเป็นคนโพสต์แบบในไทม์ไลน์พร้อมกับข้อความตั้งแต่วันวาเลนไทน์แล้วก็ไม่มีอะไรค่ะว้าวมีคนแอบกระซิบว่าสาวใบเตยมีโครงการจะซื้อคอนโดราคาหลัก10ล้านซะด้วยจริงค่ะยังไม่ได้ซื้อเลยบ้านก็ยังผ่อนไม่หมดเลยค่ะแต่ว่าเราได้เงินมาจากผู้ใหญ่ที่อุปการะเราอยู่อ๋อไม่มีเลยค่ะไม่มีใครอุปการะเลย